อย่างที่บอกครับก็เรียนรู้กันไปดูดูกันไปนี่ต่อพาคุณแม่ได้พาน้องไปมีความรู้จักกับคุณแม่หรือยังยังไม่ได้เคยแบบรู้จักกันจริงจังนะครับแต่ก็เคยเจอผ่านๆแล้วก็สวัสดีอะไรเงี้ยครับคุณแม่ล่ะคะยังไงคะก็เห็นเวลามาอัดเพลงอะค่ะน้องก็น่ารักดีค่ะเล่าอะไรให้คุณแม่ฟังบ้างไหมคะอ๋อไม่เล่าค่ะมองทั้งสามเจ้าตัวนี่ยืนอยู่มองจากสายตาคุณแม่เราผ่านไหมคะผ่านไหมคะน้องเหรอคะก็น่ารักนะคะค่ะมีโอกาสคุณแม่อยากจะนัดจะกินข้าวอะไรดีได้บ้างไหมคะคือจริงๆจริงๆดูแม่โตแล้วครับก็อยากจะเป็นคนตัดสินใจถ้าคิดว่ามันถึงเวลาที่สมควรก็ถึงจะไปคุยกับคุณแม่เราก็อยากให้มันค่อยๆไปค่อยๆไปบ้างครับเดี๋ยวจะข้ามสเต็ปมีอะไรก็เหมือนเล่าให้คุณแม่ฟังเล่านะครับผมสนิทคุณแม่ครับผมมีอะไรผมเล่าคุณแม่ผมตลอดอะไรเงี้ยก็ลูกชายคนเดียวครับไม่รู้ไปเล่าใครเรียกว่าตอนความสัมพันธ์ตอนนี้ราบรื่นดีกันได้ดีคือเราพยายามโฟกัสเรื่องงานมากๆเลยครับเรามองว่าไอ้เรื่องความรักหรืออะไรเงี้ยมันเป็นเรื่ององค์ประกอบแล้วล่ะผมว่าผมก็มีสิ่งที่ต้องทำก็คือไอคอนิกเรคคอร์ดของผมใช่ไหมครับตัวน้องเองเนี่ยนอกจากงานเดอะพอยซ์ของเขาเนี่ยทั้งสามคนจะแยกทำเดี่ยวเป็นเพลงเดี่ยวเป็นเพลงภาษาไทยตอนนี้ก็กำลังฝึกซ้อมร้องเต้นอะไรอย่างเงี้ยครับก็เขาก็คงโฟกัสงานของเขาเหมือนกันช่วงนี้เหมือนมีเวลาไปไหนกันมากขึ้นไหมคะพี่ดวงก็ถ้าว่างนะครับใช่สวีทเลยเหรอจริงๆก็ธรรมดามากนะไม่ได้สวีทเลยถามคุณแม่บ้างคุณสมบัติว่าที่ลูกสะใภ้ที่คุณแม่อยากได้แบบไหนคะอยากได้อะไรได้ไหมที่อยากได้ดมคงไม่ชอบหรอกค่ะแต่สำหรับน้องเมทัลโอเคเขาแมนๆดีแสดงว่าคุณแม่ชอบผู้หญิงแมนๆใช่ค่ะแต่ก็ต้องมีความอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่แค่นี้ค่ะแล้วก็เข้ากับเขาได้แม่มีเล่นๆเขาแบบแต่งได้แล้วนะหนูว่าอะไรโอ้ไม่เลยค่ะไม่เลยค่ะต้องตัดสินใจเองจริงๆผมเป็นคนบอกแม่ด้วยซ้ำว่าจริงๆผมอยากแต่งงานเลยนี่ถือว่าเมทันนี่เป็นผู้หญิงที่จะเป็นโอ้ยเราอย่าเพิ่งพูดอะไรแบบนั้นดีกว่าครับว่ามันจะเป็นอะไรที่มันลึกเกินไปณวันนี้เรายังไม่เรียกกันว่าแฟนเลยผมว่าเอาให้เราศึกษากันไปก่อนค่อยๆไปสเต็ปกันไปก่อนผมก็ยังอยากมองเห็นภาพน้องเขาประสบความสำเร็จบนหน้าที่การงานที่น้องเขารักอย่างเต็มที่อะไรเงี้ยผมเองก็เราดูอะไรอยู่แล้วมีความเหมือนจะใช้คำว่าแฟนได้ผมว่าเวลาละครับบางทีทุกอย่างอารมณ์มันไม่สามารถตัดสินได้นอกจากระยะเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์อะไรพอพี่ดอมบอกว่าอยากแต่งงานคุณแม่ว่าไงบ้างคะอ๋อยินดีค่ะแต่ให้ศึกษากันแล้วก็เข้าใจกันของแท้ก็ยินดีอายุก็พอสมควรแล้วค่ะสามสิบไม่จริงๆอ่ะจริงๆอ่ะแม่เป็นคนมาบอกเอ้ยนี่แม่จะได้อุ้มหลานนะวะเนี่ยอย่างเงี้ยแม่เป็นคนเปิดเกมก่อนใช่แต่ก็ยังไม่เจอเจ้าว่าที่เจ้าสาวเนาะก็ยังบอกอะไรไม่ได้เลยครับพี่ใช่บางทีเรื่องแบบนี้บอกยากครับให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์